กดเบาๆไว้ที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่มซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องแอปเดยหน่อยนะครับถ้าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้แล้วก็ผมขอแนะนํา Elastic Shop นะฮะจดุดที่เป็นถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภยัยร0อปรตรวจสอบรีวิวได้ไว้ใจได้และรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแอดไปที่ อิเลสติกช็อปนะฮะทั้ง Facebook หรือว่า Line นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยใครไปใช้บริการแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องแอปเดยด้วยนะครับเขามีหลากหลายเกมนะครับไม่ได้มีแค่ฟรีไฟอย่างเดียวสนใจเกมไหนก็ลองไปสอบถามดูเลยนะฮะเอเยสวัสดีครับกับพวกแอปเดยเช่นเคยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะฮะถ้าจํากันได้สําหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ500ล้านดาวน์โหลดนะครับวันที่17กุมภาพันธ์ตอนนั้นเนี่ยมี1กิจกรรมที่ให้เราเข้าไปร่วมสนุกด้วยนั่นก็คือ แฟนชอยเวอร์ไวท์ครับนั่นเองนะครับรกับการเข้าไปโหวตฟีเจอร์แฟนชอยปกติจะมีให้เราไปติ๊กถูกรอบนี้ให้คอมเมนต์ได้คนละหนึ่งทีนะครับแล้วเขาเนี่ยก็จะไปเก็บสถิติจากการโหวตแน่นอนคนโหวตก็ไม่ได้เยอะอะไรครับแค่45,800กว่าคนเกือบ46เท่านั้นเองผมก็เลยลองหาข้อมูลที่มาเสริมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้มันดูน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้สาบปะตูกองหลัง,ลงกองกลางกองหน้าคลิปนี้รวบรวมมาให้ครบเหมือนเดิมมีใครที่ ดูแล้วน่าจะมากันบ้างก่อนจะไปรับชมฝากด like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันนะว่าโดยปกติแล้วสําหรับแพ็กฟีเจอร์แฟนชอยด์นะครับมันจะไม่จํากัดจํานวนครั้งในการเปิดจะเปิดกี่ครั้งก็ได้แล้วเท่าที่ดูมานะแค่ก่อนๆเนี่ยถ้าไม่มาสิบเอ็ดคนก็20คนส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นสิบเอ็ดคนมากกว่าเหมือนครั้งหลังๆที่ผ่านมานะครับแล้ว1สโมสรจะมีนักเตะมาได้ สูงสุดเพียงแค่1คนเท่านั้นต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยจะฉีกกฎเดิมๆที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับคนแรกฮะเรื่องของที่ตำแหน่งผู้สารประตูนั่นก็คือนอยเออร์นะครับผมคิดว่ามีความไปไปได้มากที่สุดแล้วนะสำหรับตำแหน่งผู้สารประตูนะครับมาต้องมา1คนแล้วก็นอยเออร์เนี่ยเคยเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้5ครั้งเคยมาจากแพ็กแฟนชอตแล้วด้วย1ครั้งนะครับซึ่งเมื่อเลเวลตันนะครับค่าเวลาสูงสุดของเขาเนี่ยที่เคยมีมาก็จะอยู่ที่96สําหรับเวอร์ชั่นฟีเจอร์นะครับผู้สารรนม,มอว ไปเกิน96ได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับนี่ก็เยอะสุดๆแล้วนะส่วนอีกคนนึงครับกับมาร์คอังเดรแทสเตเกนนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้4ครั้งแม้ว่าจะไม่เคยมากับแพ็กแฟนชอยเลยแต่ก็มาจากสโมสรพาร์ทเนอร์เหมือนกันนะครับเลเวลตาของเขานะค่าราคาสูงสุดจะอยู่ที่95เท่านั้นเท่าที่เคยมีมาครับมาต่อกันที่กองหลังกันบ้านนะฮะขอเอาภาพคู่กันไปเลยล no, แล้วกันสําหรับเทนนิสซันเดอร์อาร์โนแล้วก็บัวจิวฟานได้นะครับสำหรับเทนนะฮะ เคยเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้นเนี่ยก็หลายครั้งอยู่6ครั้งได้นะครับแล้วก็กับแฟแฟนชอยส์ก็เคยมาเหมือนกันฟีเจอร์ค่าวราส,ส่งสูของเขาจะอยู่ที่99เท่าที่เคยมีมาส่วนฟันได้ก็เคยไปได้ไกลสุดอยู่ที่97เคยมากับแพ็กแฟนชอยส์เช่นเดียวกันนะครับต่อไปก้องหลังนะฮะจากทีมพาร์ทเนอร์อย่างอาร์เซนอลกับบ้านกับโทมิยาสูนะครับก็ไม่แน่ใจว่าติดมาได้ยังไงแต่จากที่หาข้อมูลมาสงสัยเนี่ยคนญี่ปุ่นน่าจะโหวตชื่อเข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่ให้เเเเราาข้้ไปปมมื่่อกีนนั็นนน็ท เป็นของญี่ปุ่นสัดส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็กองหลังนะฮะคนนี้เนี่ยเคยมาเป็นฟีเจอร์กับแพ็กแฟนชอยด์ด้วยก่อนย้ายมาอาร์เซนอลนะครับไปได้ไกลสุดอยู่ที่92ไม่แน่ว่าครั้งนี้มาเนี่ยอาจจะไป949596ได้เลยนะครับคนต่อไปผมว่าก็มีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันสําหรับลูเบนดีอาร์สนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์เนี่ยอยู่7ครั้งแล้วก็มีมากับแพ็กแฟนชอยด์แล้วด้วยตอนนี้เนี่ยไปได้ไกลสุดอยู่ที่97สําหรับเวอร์ชันฟีเจอร์ผมว่า98เนนเปนไป็ไได้หมือกัน,นมา ดูตำแหน่งกองการกันบ้างบอกเลยว่าโคตาละเยอะมากๆครับแต่ DMF มีแค่คนเดียวนั่นก็คือคิมมิชนั่นเองนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ไปแล้ว9ครั้งเนาะแล้วก็เคยมากับแพ็กนี้เนี่ยหครั้งนะครับไปได้ไกลสุดอยู่ที่100ผมว่า100มีความเป็นไปได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าแพ็กแฟนชอยเนี่ยค่าพลังมันจะโอเวอร์โอเวอร์อยู่แล้วนะครับมาดูซีเม F กันบ้างคนนี้อยากให้มาอีกครั้งหนึมากๆเพราะว่าเคยมาครั้งเดียวกับ เจ้าหนูกาบีนะครับที่เคยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้1ครั้งในรูปแบบของบอลทองไปได้ไกลสูดถึง98เลยทีเดียวนะครับโอ้โหบอลขาวทะยานไปเป็นฟีเจอร์บอลทองยังไปได้ไกลขนาดนี้มาอีกครั้งคง99อาจจะเป็นไปได้ครับคนต่อไปเนี่ยจริงๆเกิดมาเป็นฟีเจอร์ในสัปดาห์นี้เหมือนกันสาหรับโรติโกเดอปอนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ทั้งหมด5ครั้งมาจากแพ็กแฟนชอยส์ไปแล้ว2ครั้งนะครับซึ่งถ้าเขามาครั้งนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกในรูปแบบของสมสรอน แอตแลนติโอมาเลเคยไปได้การสุดแค่95ไม่แน่ครั้งนี้อาจจะ9 697ได้ครับคนถัดมาฮะเพิ่งมาเป็นฟีเจอร์ล่าสุดเลยเหมือนกันนะครับผมสำหรับ b r รน n ์กาเบรเบชนั่นเองนะครับก็1ครั้งท่วน100คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเราพูดถึงเข้ามา2 3สมคลิปแล้วนั่นเองนะครับมาดูคนต่อไปเลยกับทีมพาร์ทเนอร์นะครับอย่างบูโยโกซาก้านั่นเองนะครับในตำแหน่ง l อคนเดียวยืน1ตรงนี้คิดว่าอาจจะมาก็ได้เพราะว่าเคยมาเป็นฟีเจอร์กว่านี้ถึง5ครั้งอาจจะไม่เคยมากับแฟนชยเลยแต่ ดาวรุ่งคนนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเคยไปได้ไกลสุดถึง98เลยนั่นเองนะครับคนต่อไปนะผมว่าแฟนเชลซีหรือหลายคนเนี่ยก็น่าจะเล่นกันอยู่โผลเล่นดีมากๆสําหรับไคลาแบทนั่นเองนะครับไปได้ไกลสุดถึง98เลยสําหรับการมาเป็นฟีเจอร์ทั้งหมด4ครั้งนะครับแล้วก็เคยมากับแพ็กแฟนชอยไปแล้วด้วยนั่นเองนะครับมาคนนี้เนี่ยคงไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเป็นฟีเจอร์บอยบ่อยนะฮะผมเนี่ย แอบคิดนะว่าไม่อยากให้มาแต่ใจนึงก็อยากให้มาเพราะว่าถ้ามาเนี่ยไม่แน่ครับเขาอาจจะทยายามไปเป็นฟีเจอร์ครั้งที่20ได้อาจจะถึงก็ได้นะครับก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะมากี่ครั้งไม่เคยแตะถึง99เาลยสาหรับเดอะบอยนะครับก็การันตีได้ว่านักเตะคนนี้เก่งแน่นอนไม่ไงั้นคงไม่เป็นฟีเจอร์บ่อยขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์แทบจะทุกแบบทุกเวอร์ชั่นแล้วล่ะครับมา ดูคนต่อไปอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนม้ามืดเหมือนกันนะครับสำหรับซานิโอโรจากโรมานะครับก็เป็นทีมพาร์ทเนอร์เคยเปฟีเจอร์ก่อนนี้1ครั้งไปได้แค่สูงสุดอยู่ที่94เท่านั้นนะครับคนถัดมายังคงเป็นดาวลุกนะครับกับ VS นั่นเองนะเคยมาเป็นฟีเจอร์นะครับหงครั้งท่วแล้วก็ครั้งแรกทะยาน100เหมือนกันนะครับโอ้โหแซงเดอะบอยที่มาหลายครั้งไม่เคยถึง 99, 99ไปแล้วนะครับส่วนตัวอยากให้มาอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้เปิดแล้วก็เปิดไม่ได้ด้วยอยากได้เหมือนกันนะครับเห็นว่าเก่งนะเก่งหนาะเวอร์ชั่นธรรมดาที่เป็นเบสเพลเยอร์เนี่ยก็โคตรละเก่งมากๆครับแต่ที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับผมลองไปเลื่อนดูเนี่ยเห็นชื่อคนนี้อยู่หลายครั้งมากนั่นก็คือเมซุตโอซิลนะครับซึ่งโอซิลนะครับความน่าสนใจก็คือเขาเนี่ยไม่เคยมาเป็นฟีเจอร์เลยในเปซ2021เคยมาเป็นฟีเจอร์นะล่าสุดตอนเป2020ทั้งหมด4ครั้งกับชุดอาร์เซนอลนะครับ ซึ่งส่วนตัวคิดว่าถ้ามาเป็นฟีเจอร์ในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไปได้ไกลถึง9 5ก็อาจจะดูไม่ได้เยอะมากต่อด้วยอายุอนาแล้วก็ฟอร์มของเขาณนะปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเอาจริงนะอยากให้มาเหมือนกันครับผมรู้สึกว่ามันดูลไอเทมแล้วก็เป็นตํานานได้เลยนะส่วนตัวยังไงก็ตามครับโอซิลอยากให้มาแค่ไหนผมอยากให้คนนี้มามา,มากกว่าสําหรับเจ้าหนูเฟรดี้นั่นเองนะครับก็เลยว่าเป็นลูกรักของผมเองนะฮะเคยเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้3ครั้งนะครับถ้ามาเป็นอีกเนี่ย ผมว่าอาจจะไปถึง99หรือ100ได้เลยนะครับเพราะว่าเคยไปได้สูงสุดถึง98ซึ่งถ้ามาเป็นฟีเจอร์อีก1ครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะได้ใส่ชุดใหม่ของบาซ่าสักทีนะครับดูดิชุดตั้งแต่ฤด,ดูการก่อน,อนแล้วเกมยังไม่อัปเดตเลยอะมาดูแนวรุกกันบ้างน,นะครับขอไปที่ริมเส้นนะฮะนั่นก็คือโมฮัมเหม็ดซาล่านะครับแน่นอนว่าเ็เคยมาเป็นฟีเจอร์โอ้โห78ครั้งไปแล้วนะครับไปได้กาสุดถึง98แล้วก็เคยมาเป็น ฟีเจอร์กับแพ็กแฟนชอยไปแล้วผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงเหมือนกันครับสำหรับนักเตะลิเวอร์พูลนะอีกคนหนึ่งอย่างตัวโมเมซาล่านอกจากฟานไดแล้วก็เทนนิสันเดอร์อาร์โนนะครับนี่ฮะคนถัดไปก็าม้ามืดเหมือนกันนะครับผมลองไปเลื่อนดูเนี่ยเจอนักเตะญี่ปุ่นที่ไปเล่นกับเซลติกเยอะมากๆเลยนะครับแต่ผมว่าคนนี้น่าสนใจมากๆครับผมกับเลโอ ฮาตาเต้นั่นเองนะฮะเขาเคยเป็นฟีเจอร์กว่าน,นี้1นครั้งนะครับตอนที่เล่นอยู่กับเจ g u กนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเล่นในตำแหน่ง LWF นะครับส่วนตัวคิดว่าอาจจะไปได้ถึง92 93 94ได้เลยนะฮะเพราะว่าครั้งก่อนน้นี้แค่9 1เ่ท่านั้นแต่ตัวนักเตะเวอร์ชันธรรมดาเป็นแค่เบสเพลเยอร์นะฮะเป็นบอลขาวเท่านั้นเองนะครับส่วนปีขวาเขาสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลิวเนลเมซี่คงไม่ต้องสาธยายอะไรมากมาเป็นฟีเจอร์ก็บ่อยแพ็กแฟนชอยก็เคยมานะครับแล้วก็เป็น ีเซนเตอร์เนาะแอรบ,บัสเดอร์ขนาดนี้นะครับก็อาจจะมาได้เคยไปได้ไกลสุตอยู่ที่99แต่ถ้าเล่นตำแหน่ง m f, f เนี่ยโอ้โห100ร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนถัดมาในตำแหน่งกองหน้ากับบ้างกับดูซานวาราโฮวิชนั่นเองนะครับโดยส่วนตัวอยากให้มาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยมาเลยหมายถึงว่ากับชุดยูเวนะครับเพราะว่าเคยมากับชุด ฟีออลเดติน hmm. าเมื่อนานา,นานมาแล้วครับตั้งแต่เป็นบอลเงินจนตอนนี้เป็นบอลทองแล้วผมว่าถ้าใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยอาจจะไปถึง99ได้เลยนะล่าสุดไปแค่95าสนามเร็วตันนะครับส่วนกองหน้าคนถัอไปนะฮะโหเพิ่งกดแฮตติกไปในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะกับคาริมเบนเซม่านั่นเองนะครับอยู่ที่9ก8นั่นเองนะครับตัวเบนเซม่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาเป็นฟีเจอร์ก็บ่อยนะครับแทบจะทุกเวอร์ชันนะฮะแล้วก็แฟนชอยส์เนี่ยเคยมาเหมือนกันนะครับคิดว่า อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากหน่อยถ้าสมมุติว่ามาในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์ถัดไปนะครับเพราะถ้ามากับยูฟาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นไปได้มากกว่านะครับคงไม่มาติดติดกันขนาดนั้นนะแล้วก็คนต่อไปคริสเยโนโรโดเพิ่งมาเป็นฟีเจอร์100ไปนะครับมาเป็นฟีเจอร์โอ้เยอะแยะมากมายหลายครั้งส่วนแพ็กแฟนชอยส์เนี่ยก็2ครั้งไปแล้วนะครับหครั้งนั้นก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ดีสุดของเขาอีกด้วยที่ค่าพลังนะครับถึง100เช่นเดียวกันนะ สำหรับโรนโดนะครับถ้าสมมุติว่าถามว่าความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะกลับมา100ครั้งผมว่ากับแพ็กนี้ยังคงเป็นไปได้เพราะว่าชื่อชั้นของเขาครับคนก็พิมพ์ชื่อของเขาเนี่ยเข้าไปบวกกันเยอะแยะมากมายผมเห็นอยู่เยอะเหมือนกันครับแล้วก็คนต่อไปสําหรับเอมบัเป้ครับโอ้โหมาเป็นฟีเจอร์ก็บ่อยแฟนชอยส์นี่ก็เคยมาแล้วและเคยไปถึง1 0 1นะครับถึง3ครั้งด้วยกัน คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าจากที่ผมลองไปดูมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพิมพ์ชื่อคนที่เขาชอบกันไม่ก็ชื่อนักเตะที่เขาอยากให้มาเป็นฟีเจอร์เพราะว่าค่าพลังเนี่ยมันโอเวอร์นะครับอย่างพวกเอ็มบัปเป้อะไรแบบนี้เนี่ยมีชื่อค่อนข้างเยอะครับส่วนข้อสุดท้ายนะฮะกับนี่เลยฮาแลนด์นั่นเองนะครับต้องบอกก่นว่าฮาแลนด์เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเห็นนะครับตรงแพ็กเนี่ยมันเขียนเลยนะว่าแฟนชอยส์เวิร์ลไวด์ครับนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นในรูปแบบของสโมสรแล้วฮาแลนด์นะครับถึงแมม้ว่าาจจะเเเคยเป็นฟีอร์ ครั้งเดียว100แต่ว่าดูชุดที่เขาใส่นะครับมันมากับชุดทีมชาตินั่นเองก็เลยคิดว่าถ้าเป็นระดับสมโมสรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเป็นพวกแฟนชอยด์ดาวรุ่งแฟนชอยอ์ทีมชาติอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเอลิงเบาฮาร,แร์แลนด์จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะยากอยู่สำหรับแพ็กแฟนชอย์เบอร์ไวครับนี่นั่นองนะครับ ต้องบอกกับว่าในปัจจุบันนะฮะยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าจะเปิดได้กี่ครั้งจะมีกี่คนจะมาให้เปิดวันไหนแต่โดยส่วนตัวคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่วันพฤหัสนี้หลายคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วทาไมต้องรีบมาคาดการกันก็ต้องบอกก่อนว่าก็เพราะว่ามันไม่บอกนั่นแหละครับว่าจะมาวันไหนอาจจะมาพร้อมยูฟ่าก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะมาในวันที่3ามสมีนาคมนะครับสิ้นเดือนมีนาคมนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโปรแกรมนะครับทีมชาติ นักฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะหยุดไปเล่นทีมชาติกันใช่ไหมครับเดี๋ยวโคนามิจะไม่มีฟีเจอร์มาให้เปิดใช่ไหมก็เลยคิดว่าวันที่31นี่แหละดูแลมีความเป็นไปได้มากที่สุดนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่โหวตตอนนั้นเนี่ยมีใครเข้าไปโหวตใส่ชื่อใครกันไปบ้างก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,สวัสดีครับแหมคาดการณ์ก็มาอาทิตย์นี้สองสารอบแล้วเดี๋ยวนาคาก็เจอกันอีกครับ